คะในช่วงนี้มีหลายๆคนมาถามอนุยค่ะว่าอยากดูแลดวงตาเนี่ยต้องทานตัวไหนเพราะว่าปัจจุบันมันมีมากมายหลากหลายยี่ห้อเหลือเกินนะคะนี่อนุยก็จะไม่ได้ตอบฟันธงไปหรอกค่ะเพราะว่าอันนี้จะบอกว่าผู้ผลิตนะคะเจ้าของบริษัทที่ทำผลิตอาหารเสริมมาเขาจะต้องผลิตในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าเขาเนี่ยหายจากโรคหายจากความทรมานถ้าคุณมีปัญหาต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมพุ่นในตาเสื่อมเขาก็จะต้องหาสารสกัดต่างๆมาช่วยดูแลคุณก็อย่างว่านะคะบางทีลางเนื้อชอบลางยาเราก็มาดูกันค่ะว่าสารสกัดที่ว่านี้ที่จะดูแลดวงตาเนี่ยอนุยก็ศึกษามาว่าอยู่ในตระกูลของเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่นอกจากที่ดูแลสายตาแล้วมันยังต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยมีลูทีนไหมมีวิตามินเอไหมนะคะสารสกัดต่างๆที่ว่านี้จะช่วยดูแลเนื้อเยื่อเข้าไปรักษาดวงตาของคุณเสริมแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยฟื้นฟูนะคะถ้ามีสารสกัดเหล่านี้แน่นอนดูแลดวงตาได้เลยหรือเราก็จะต้องเข้าไปสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าส่วนประกอบหลักเขาใส่มาเพียงพอไหมเราจะต้องทานวันหนึ่งเป็นกำกำวันหนึ่ง2-4 เม็ด8เม็ดมากมายหรือเปล่าหรือเพียงเม็ดเดียวจบนะคะเราคงไม่อยากจะทานยาอะไรหรืออาหารเสริมอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นก็ดูเอานะคะทุกอย่างเขาก็จะสรรหาสิ่งต่างๆที่ดีให้ถ้ามีสารประกอบเหล่านี้มีปริมาณที่เพียงพอท่านเลยค่ะ